มีประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเขามีการแถลงรายงานปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆมี200ประเทศทั่วโลกนะคะประจำปีที่แล้วก็คือปี60ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเขาอ้างอิงข้อมูลปี59กับปี60แล้วก็ระบุว่ายังมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองอยู่เมื่อวานนี้ผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณท่านชี้แจงค่ะท่านบอกว่าที่มีการตำหนิรัฐบาลคสช.ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการเชิญตัวคนคิดต่างเข้าค่ายทหารเนี่ยขอชี้แจงว่าปกติการเชิญตัวคนที่คิดต่างนั้นเราแค่เชิญไปพูดคุยทำความเข้าใจไม่ได้ทำร้ายหรือใช้ความรุนแรงอะไรที่สำคัญถ้าพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าคสช.และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในการเชิญมาพูดคุยอย่างนุ่มนวลเป็นการทำความเข้าใจเท่านั้นการล็อกคอการจับตัวคนเห็นต่างอาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตช่วงแรกๆที่คสช.เข้ามาที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความสงบแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครและตอนนี้คสช.ก็ไม่ได้ทำแล้วท่านยืนยันอย่างนั้นนะคะอีกทั้งมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคำที่ใช้เรียกแล้วก็ช่วงเวลาที่ประเมินการประเมินที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะว่าปัจจุบันคสช.ไม่ได้ไปลิดรอนสิทธิ์อะไรแบบนั้นแล้วเราใช้วิธีการเชิญมาพูดคุยก็สอดคล้องกับทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็พูดเรื่องนี้ว่ารัฐบาลยืนยันว่าสิ่งที่ดำเนินการไปเป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมายทุกอย่างรัฐบาลและคสช.ไม่เคยใช้อำนาจตามมาตรา44ในการดำเนินคดีกับใครทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เข้าสู่กฎหมายปกติซึ่งถือว่าเป็นผู้พิจารณาว่าถูกหรือผิดก็คือขั้นตอนของกฎหมายผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกหลังจากนี้ก็ยังไม่ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นจะดำเนินการอย่างไรแต่ปกติแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีวิธีการปฏิบัติของทางกระทรวงอยู่แล้วเริ่มเรื่องแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยนะคะแต่ว่ามาจากมุมมองของสื่อต่างประเทศอย่าง Asian Correspondent ค่ะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็คสช.นั้นกำลังบิดเบือนหลักการของประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะสำนักข่าว Asian Correspondent เขียนบทวิเคราะห์ตอบโต้ว่าภัยต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรโดยบอกนะคะว่านิยามของประชาธิปไตยในไทยเปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากที่เคยเป็นระบอบที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การกดขี่และส่งเสริมอำนาจของประชาชนกลายเป็นว่าประชาชนสามารถอยู่อย่างสงบเรียบร้อยภายใต้การกดขี่ของอำนาจที่ครอบงำอยู่บทความดังกล่าวระบุว่าการปกครองของคสช.เป็นภัยต่อประชาธิปไตยไทยไม่ใช่เพราะกองทัพสาดกระสุนใส่นักศึกษาช่วง14ตุลาคม2516หรือการที่ฝ่ายขวาจัดแขวนคอและเผานักศึกษากลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง6ตุลาคม2519แต่เป็นภัยที่เงียบกว่านั้นคือการปลูกฝังความคิดว่าประชาธิปไตยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและหน้าที่ของประชาชนก็มีมากเท่าที่กองทัพจะอนุญาตจึงควรรู้สึกโชคดีแล้วที่ได้ไปเลือกตั้งด้วยเหตุนี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.จึงเขียนการปกครองแบบเผด็จการให้ถูกกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งการมีสว.สรรหาทั้งหมด250คนและมีเก้าอี้ให้กองทัพ6ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัตินะคะว่าเมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตก็สามารถนำบุคคลที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนได้และถ้าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็จะทำให้คสช. อยู่ในอำนาจได้ต่อไปนิตยสาร The Economist วิเคราะห์การเมืองไทยโดยระบุว่าประเทศไทยคล้ายกับมี2ประเทศในชาติเดียวกันขณะที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นก็เขียนบทความแสดงความวิตกเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยไทยที่อาจทำให้เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบค่ะThe Economist นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของอังกฤษลงบทความชิ้นใหม่ในคอลัมน์บรรยายบรรยายถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแต่ระบุว่าวิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับ2ประเทศในชาติเดียวกันเนื่องจากรัฐบาลมาจากการสนับสนุนของคนต่างจังหวัดแต่ถูกต่อต้านโดยผู้คนในกรุงเทพบทความดังกล่าวระบุชัดเจนว่าการประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องการขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งสภาประชาชนขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศและปฏิรูปกฎหมายภายในเวลา18เดือนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมบอยคอตการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกระบวนการเลือกตั้งไม่ยุติธรรมแต่เป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่าพรรคจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ The Economist ยังคาดการณ์ถึงผลลัพธ์จากการต่อสู้ของนายสุเทพว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนายสุเทพก็จะเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายเพราะหากนายสุเทพชนะจัดตั้งรัฐบาลคู่ขนานได้สำเร็จเขาก็อาจถูกกำจัดไปในที่สุดแต่ถ้าพ่ายแพ้เขาก็จะถูกจับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหากบฏด้านเว็บไซต์ The Christian Science Monitor ของสหรัฐรายงานว่าในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประกาศจะเปิดการสอบสวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หลายคนในข้อหาทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแต่ดูเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาปิดกรุงเทพตามคำเชิญชวนของนายสุเทพกำลังมีจำนวนลดน้อยลงขณะที่นางยูริโกะโคอิเกะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นเขียนบทความลงในเว็บไซต์ Project Syndicate กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่าไทยคล้ายกับกำลังเดินโซเซอยู่บนปากเหวเนื่องจากขบวนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยในปัจจุบันมีจุดยืนต่อต้านระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนทางนี้เนื่องจากไทยถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นางโคอิเกะชี้ว่าหากรัฐบาลสหรัฐยังคงไม่เร่งรีบออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนรัฐบาลไทยที่มาจากประชาธิปไตยชาติมหาอำนาจด้านประชาธิปไตยของโลกอย่างสหรัฐก็อาจต้องสูญเสียพันธมิตรประชาธิปไตยชาติสำคัญชาตินี้และจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในอนาคต